สวัสดีครับผมชื่อดนอิสลากรครับชื่อเล่นเอผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนคุณพ่อคุณแม่พาผมไปโบสถ์ตั้งแต่ตอนเล็กๆเมื่อตอนอายุ15ผมได้ป่วยเป็นโรคไตอักเสบตัวบวมปัสสาวะออกมาเป็นเลือดผมใช้ระยะเวลารักษา1ปีเต็มในการรักษาในการรักษานี้ทางครอบครัวเราก็ได้อธิษฐานเสริมสร้างซึ่งกันและกันเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราและรักษาเราให้หายในโรคไตนี้หายเด็ดขาดภายในระยะเวลา1ปีในเหตุการณ์ที่เป็นโรคไตครั้งนี้ทำให้ผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้ามีจริงคำอธิษฐานของเราพระเจ้าทรงฟังเราเสมอผมเชื่อด้วยตัวผมเองไม่ใช่เชื่อตามคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านพาเราไปโบสถ์ตั้งแต่เล็กๆเมื่อผมเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งผมเดินข้ามถนนผมเกิดอุบัติเหตุคือมอเตอร์ไซค์ชนผมกระดูกข้อมือซ้ายแตกเมื่อไปถึงโรงพยาบาลผมได้นั่งรถเข็นในการที่จะเอ็กซเรย์หรือรักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลในระหว่างที่จะรับยาได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งเป็นคุณอาผมโทรเข้ามาในโรงพยาบาลในระหว่างที่ผมจะเดินไปรับโทรศัพท์นั้นผมรู้สึกว่าขาขวาผมอ่อนแรงยืนไม่ได้ผมแจ้งพยาบาลว่าขาขวาตรงนี้ผมยืนไม่ได้อ่อนแรงพยาบาลก็รีบทำการเอ็กซเรย์โดยด่วนปรากฏว่าตรงหัวเข่ามีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งได้ทำการแยกออกจากกันเหลืออีกครึ่งเซนจะแยกออกมาเป็น2ส่วนหรือ2ชิ้นในตอนนั้นหมอได้แจ้งว่าถ้าแยกออกจากกันเลยจะทำให้เดินไม่ได้ตลอดชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้าคือถ้าโทรศัพท์สายนั้นที่คุณอาผมไม่โทรเข้ามาผมก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าขาขวาผมได้มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งหมอไม่มีทางรู้ได้เลยแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ผมขอบคุณพระเจ้าในชีวิตผมพระเจ้าปกป้องผมตลอดเวลาในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปเราต้องมีพระเจ้าเดินอยู่ด้วยเสมอตลอด40ปีที่ผ่านมาพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผมเสมอไม่มีสักครั้งเดียวที่พระเจ้าไม่ฟังถึงแม้ว่าจะช้าแต่พระองค์ทันเวลาเสมอเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาผมได้ทำการขายฝากกับเพื่อนคนหนึ่งขายคอนโดนี้มาเป็นระยะประมาณเกือบ3ปีขายไม่ได้เสร็จแล้วประมาณต้นปี2022ที่ผ่านมาผมก็ย้ายจากเพื่อนผมเป็นเอเจนซี่เป็นน้องที่โบสถ์ท่านหนึ่งเราก็ได้อธิษฐานไว้ว่าอยากขายคอนโดเนี้ยภายในปีนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาดูเยอะมากแต่ไม่ได้สนใจที่จะซื้อเลยเดือนธันวาแล้วในใจเราคิดว่าไม่เป็นไรปีหน้ายังมีสุดท้ายมีวันนึงผมจำได้ว่าผมขับรถอยู่น้องโทรมาบอกว่าพี่ลูกค้าคนเนี้ยสนใจที่จะซื้อแต่ขอมัดจำไว้ก่อนนะ1,000เงินมัดจำอยู่ที่ผมบอกโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมก็ได้โทรไปใหม่อีกครั้งหนึ่งน้องบอกว่าลูกค้าคนนี้ต้องการโอนก่อนสิ้นปีนะพี่ขอโอนเป็นเงินสดซึ่งในใจผมคิดเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือถ้าเป็นเงินสดลูกค้าดีไม่ดีก็ไม่เอามีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ผมคิดแบบนี้จนทั้งวันที่22ธันวาคมลูกค้าได้นัดโอนที่กรมที่ดินทุกอย่างเสร็จสับภายในวันนั้นคอนโดได้ขายแล้วภายในวันที่22ซึ่งตามสัญญาของพระเจ้าคือก่อนสิ้นปีผมขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้มากผมไม่คิดว่าในสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นพระเจ้าทรงฟังเราสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าคำอธิษฐานของเรานั้นถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามพระเจ้าฟังเราเสมอขอให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราสถิตอยู่กับเราผมอยากขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานในคำอธิษฐานของคริสเตียนทุกคนเนี่ยพระเจ้าฟังเสมอไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามเพียงแต่ว่าเราติดสนิท กับพระเจ้าหรือยังผมมีพระวจนะคำของพระเจ้าอยู่ข้อหนึ่งในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นความรักและพระเจ้ารักเราทุกคนบนโลกนี้ผมอยากให้พี่น้องเปิดใจออกรับเชื่อพระองค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ